กราบนมัสการพระครูปลัดพิพัฒน์ธิตสุทโธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระครูสังฆรักษ์รังสฤทธิ์อิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายด้วยความเคารพอย่างสูงนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนคุณลาวันจิรพัฒนกุลคุณมัลลิกาจิรพัฒนกุลคุณวิชากรจิรพัฒนกุลท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติและยอดกัลยาณมิตรที่เคารพทุกท่านครับอีกสักครู่จะเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศบุญถวายแด่พระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศซึ่งจัดให้มีขึ้นตรงกับวันอังคารที่12เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565อีกสักครู่คณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมจะได้เดินทางถึงศูนย์กลางพิธีและจะได้เริ่มประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกันในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้รักษากายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะเป็นภาชนะในการรองรับบุญและจะได้อุทิศบุญน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศหรือท่านเจ้าคุณหลวงนาโดยพร้อมเพรียงกันเป็นลำดับต่อไปนะครับท่านครับอีกสักครู่เมื่อคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมเดินทางถึงศูนย์กลางพิธีจะได้เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันตั้งใจกราบคณะสงฆ์จากนั้นจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระพุทธจุดเทียนธูปบูชาพระธรรมจุดเทียนธูปบริเวณด้านหน้าเรือนทองนะครับนั่นก็คือการจุดไฟหอมด้านหน้ารูปของพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศครับในวันนี้ครับหลังจากนั้นจะได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลรับศีลจากนั้นจะได้ชมวิดีโอความสำคัญของการมาฟังสวดพระอภิธรรมต่อด้วยพิธีกรอาราธนาธรรมคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมหนึ่งจบท่านเจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุลท่านเจ้าภาพถวายเครื่องทยธรรมตั้งใจกรวดน้ำอุทิศบุญแด่พระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับในช่วงนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านได้เข้านั่งประจำที่สำรวมกายวาจาใจของเราให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มประกอบพิธีกรรมสำหรับท่านใดที่มีโทรศัพท์มือถือขอความกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับช่วงก่อนที่จะประกอบพิธีนั้นนะครับขออนุญาตได้น้อมนำประวัติของพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศหมายทุกท่านได้รับฟังกันนะครับพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศเกิดเมื่อวันเสาร์ที่9เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2495เป็นบุตรชายคนโตของโยมพ่อสุพรและโยมแม่ธรรมนูนตีระวนิชท่านมาฝากตนเป็นศิษย์เพื่อเรียนสมาธิกับคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517จากนั้นคุณยายอาจารย์ก็ได้แนะนำให้พบกับคุณครูไม่ใหญ่และคุณครูไม่เล็กเจ้าคุณหลวงนามักจะพูดอยู่เสมอว่าการได้เข้าใกล้มหาปูชนียาจารย์ทำให้ท่านรู้สึกอบอุ่นมีกำลังใจได้พบครูดีได้ฟังคำครูเมื่อมาวัดบ่อยขึ้นคุณครูไม่ใหญ่จึงได้ชวนท่านมาสร้างบารมีเป็นอุบาสกช่วยงานพระศาสนาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518เมื่อมาอยู่ที่วัดท่านก็ได้ทราบว่าเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีท่านจึงได้ทุ่มเทสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันในฐานะอุบาสกคนแรก
ของวัดพระธรรมกายหลังจากฝึกฝนอบรมตนเป็นอุบาสกรับภารกิจงานพระศาสนามาเป็นระยะเวลา14ปีในวันที่19พฤษภาคมปีพุทธศักราช2532ซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาท่านก็ได้รับอนุญาตให้บรรพชาอุปสมบทอุทิศชีวิตณพัทธสีมาวัดพระธรรมกายโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดีซึ่งก็คือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เป็นพระอุปชาตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่และขยายงานพระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสหภาพทัพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนียประธานสภาองค์กรพุทธแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลียประธานภาคพื้นโอเชียเนียผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรี่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ The Peace Club University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์วาระสุดท้ายขณะกำลังไปปฏิบัติศาสนกิจด้านวิชาการในภาคพื้นยุโรปท่านได้มรณภาพด้วยอาการสงบจากโรคหัวใจที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีสิริอายุ70ปี33พรรษากราบน้อมถวายบุญกุศลแด่ท่านเจ้าคุณหลวงนาสุธรรมโมพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศด้วยความอาลัยยิ่งลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีสวดพระภิธรรมบำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศบุญถวายแด่พระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศขณะนี้คณะสงฆ์สวดพระภิธรรมเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบลำดับต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรลาวันจิรพัฒนกุลเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระพุทธขอเรียนเชิญครับ
ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรมัลลิกาจิรพัฒนกุลเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระธรรมขอเรียนเชิญครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรวิชากรจิรพัฒนกุลเป็นประธานจุดไฟหอมสักการะพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปาติปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติบาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาอาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกราบกราบกราบก่อนที่เราจะได้ร่วมกันสวดพระอภิธรรมนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมความสำคัญของการมาฟังสวดพระอภิธรรมเพื่อที่เราทุกคนจะได้น้อมรวมใจส่งบุญแด่ท่านเจ้าคุณหลวงนาสุธรรมโมยอดนักรบกล้าแห่งกองทัพธรรมค่ะก่อนที่พวกเราทุกคนจะได้ฟังพระสวดบทพระอภิธรรมนั้นขอเวลาเพียงสักไม่กี่นาทีเพื่อให้เราได้มาศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราถึงต้องมาฟังสวดพระอภิธรรมกันด้วยและบทพระอภิธรรมนั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวและไม่ใช่เรื่องที่ใกล้ตัวแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและผู้ที่นอนอยู่ในโลงโดยตรงเพราะฉะนั้น
จึงอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการมาฟังสวดพระอภิธรรมกันในวันนี้ซึ่งผู้ที่นอนอยู่ในโรงนั้นก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้และเคยมีชีวิตมาก่อนเช่นเดียวกับพวกเราแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปนอนอยู่ในโรงเพราะชีวิตก็เป็นอย่างนี้มันเป็นสัจธรรมที่ทุกคนจะต้องเจอเพราะฉะนั้นผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ในตอนนี้สักวันหนึ่งตัวเราเองก็ต้องไปนอนอยู่ในโรงเช่นเดียวกันและเมื่อกลายไปเป็นผู้ที่นอนอยู่ในโรงแล้วตัวเองก็หมดสิทธิ์ในการที่จะสั่งสมบุญแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรหมดโอกาสที่จะรับบุญซึ่งโอกาสที่จะรับบุญได้นั้นก็ต่อเมื่อผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทำบุญแล้วก็อุทิศผลบุญไปให้และณช่วงเวลานี้เองบุญที่จะอุทิศไปให้กับผู้ตายได้นั้นก็คือบุญที่เกิดจากการฟังสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นบทธรรมที่สำคัญมากๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกที่จะไปโปรดพุทธมารดาผู้ให้กำเนิดกายมนุษย์แก่พระองค์ถึงที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เลยทีเดียวและเมื่อบุญนี้เกิดขึ้นแล้วผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทั้งหมดจะได้พร้อมใจกันส่งบุญนี้ไปให้กับผู้ที่นอนอยู่ในโรงซึ่งบุญที่เกิดจากการฟังสวดพระอภิธรรมนั้นก็ไม่ใช่แค่สะกดว่าบอุยอหญิงบุญตามที่เราเคยเข้าใจกันเท่านั้นแต่คำว่าบุญนี้เป็นกระแสทานแห่งบุญที่เกิดขึ้นจริงๆจากความเคารพเลื่อมใสในการฟังสวดพระอภิธรรมแม้ตัวเรานั้นจะยังไม่เข้าใจความหมายที่พระท่านสวดเลยก็ตามแต่กระแสทานแห่งบุญนี้ก็จะไหลมารวมเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราและทันทีที่เราอุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่นอนอยู่ในโรงกระแสทานแห่งบุญนี้ก็จะส่งไปยังบุคคลนั้นเลยแล้วก็ไปปรับสภาพความเป็นอยู่ในพรโลกให้ดีขึ้นอีกทั้งยังทำให้กายของผู้ที่ละโลกไปแล้วมีความสวยงามและสว่างสวยยิ่งขึ้นไปจากเดิมอีกด้วยดังนั้นเมื่อเรามาร่วมงานศพแล้วเราก็ไม่ควรมาแค่พูดคุยกันเท่านั้นแต่ถ้าอยากจะพูดคุยหรือถามสารทุกข์สุขดิบกันนั้นก็ควรจะเป็นช่วงหลังจากที่งานเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งสิ่งที่เราควรจะต้องทำกันในตอนนี้ก็คือทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ว่างๆและทำใจให้สบายๆพร้อมที่จะฟังบทพระอภิธรรมและถึงแม้ว่าเราจะยังฟังไม่ออกว่าพระท่านสวดอะไรมีความหมายว่าอย่างไรหรือแปลว่าอะไรก็ตามแต่ก็ให้ฟังด้วยจิตที่เลื่อมใสไปก่อนเพราะเคยมีเรื่องราวที่ปรากฏเอาไว้ในอดีตเกี่ยวกับฝูงค้างคาวที่อยู่ณเงื้อมเขาแห่งหนึ่งได้ตั้งใจฟังเสียงพระที่ปรีกวิเวกไปบำเพ็ญสมณธรรมและสาธยายบทพระอภิธรรมแม้ว่าค้างคาวเหล่านั้นจะไม่รู้เรื่องเลยว่าพระท่านพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็ตั้งใจฟังด้วยความรู้สึกที่สบายใจเพราะเสียงที่พระสาธยายบทพระอภิธรรมนั้นเป็นเสียงที่แตกต่างจากเสียงที่เคยได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดและด้วยความเลื่อมใสในเสียงที่พระท่านสวดบทพระอภิธรรมนี้เองจึงทำให้หลังจากที่ข้างคาวเหล่านั้นละจากโลกนี้ไปแล้วพวกเขาก็ไปเกิดเป็นชาวสวรรค์และก็ได้เสวยทิพยสมบัติอยู่ยาวนานถึงพุทธันดรหนึ่งจวบจนกระทั่งมาถึงในพุทธันดรนี้พวกเขาก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้บวชแล้วต่อมาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อีกทั้งยังมีความแตกฉานทางด้านพระอภิธรรมอีกด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้สัตว์เดรัจฉานยังสามารถกลายไปเป็นชาวสวรรค์และสุดท้ายก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เพราะบุญจากการที่ตั้งใจฟัง
พระสวดบทพระอภิธรรมด้วยจิตที่สบายแม้ว่าตัวเองจะยังไม่เข้าใจในเนื้อหานั้นก็ตามเพราะฉะนั้นผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทั้งหมดนี้ก็ควรที่จะต้องตั้งใจฟังสวดพระอภิธรรมด้วยความเคารพและฟังด้วยความรู้สึกที่สบายใจบุญนี้จะได้เกิดขึ้นกับตัวเราทุกๆคนและหลังจากนั้นแล้วก็จะได้รวมใจกันอุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่นอนอยู่ในโรงด้วยความรู้สึกสุขใจสบายใจและปลื้มใจซึ่งการที่เราได้ฟังพระสวดบทพระอภิธรรมนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆเพราะว่าจะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแต่กว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ยากมากๆเพราะพระองค์จะต้องสร้างบารมีมายาวนานอย่างน้อยก็20อสงไขยแสนมหากัปโดยจะต้องสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วนอีกทั้งกว่าที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาฟังสวดพระอภิธรรมอย่างนี้ก็ยากมากเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกนี้จะได้มีโอกาสแบบนี้และผู้ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็ล้วนแต่คัดมาจาก 7,000 กว่าล้านคนในโลกเลยทีเดียวโดยคัดเฉพาะผู้มีบุญในระดับที่สามารถฟังสวดพระอภิธรรมได้ดังนั้นผู้ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้จึงเป็นผู้ที่มีบุญมากและหากตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพแล้วก็จะได้อานิสงส์คือจะได้รับความเคารพจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในทุกหนทุกแห่งไม่ว่าเรานั้นยังมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามและบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ผู้นอนอยู่ในโรงอยากจะปลื้มและอยากจะได้รับบุญดังนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายจงตั้งจิตให้เป็นกุศลทำจิตของเราให้บริสุทธิ์เกษมมีความสุขและตั้งใจฟังพระสวดบทพระอภิธรรมด้วยความเคารพและด้วยจิตที่เลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทุกคนเทอญพระมาจโลกาธิปติสาหัมปติกาดัญชลีอนะทิวารังอายาจาธาสันติธาสตาปราชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลานธรรมะอกุศลานธรรมะอัปปยากตานธรรมะกตเมนธรรมะกุศลายัสมิงสมัยเยธรรมะวันจรังกุศลังจินตังอุปันนังโหติโสมนานสัสหกตังญาณสัมปยุตตังรูปารมณังวันสันทารมณังวังคันธารมณังวารสารม
นังวามพุนธามปารามมะนังวานธรรมารามมะนังวายังยังวามปนารามปตัสมิงสัมเยมปัสโสโหติอเวงเขมโหติเยวามปนันตัสมิงสัมเยอันเยมปิอันติปันติจะสัมโมปันนาอรูปิโนนธรรมาอิเมนธรรมังกุศลังปัญจักขันธารวมปังขันโทเวนทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารังขันโทวิญญาณังขันโทตันทังกัตตมุรวมปังขันโทยังกินจิรวมอาตินตานังกันตัมปันจุปันนังอาจันตังวามปะหิตตาวาโอราริงกังวานสุขุมังวาหินนังวามปะนิตตังวายังทุเรวานสันติเกวานตัดเทงกาจังอภิสัญญุหิตวาอภิสังขิปิตวาอยังวุญจติรูปังขันธุสังขโหอสังขโหสังขหิเตนะอสังขหิตังอสังขหิเตนะสังขหิตังสังขหิเตนะสังขหิตังอสังขหิเตนะอสังขหิตังสัมปยุงโควิปยุงโคสัมปปยุนเตนะเวปยุนตังเวปยุนเตนะสัมปยุนตังอสังขหิตังฉะปัญญัติโยงขันธปัญญัติอายตนะปัญญัติธานตุปัญญัติสัญจะปัญญัติอินทรียปัญญัติโอกัลปัญญัติสัมมิตาวัตตังปวงกัลลานังปวงกัลลปัญญัติอัตติสัมมัยยวิมุตตะอสัมมัยยวิมุตตังกุมปธัมโมอกุมปธัมโมปริหานธัมโมอปริหานธัมโมเจนตนามปัมโพอนุรักขณานมาโพปุถุชนโนคนตรัมพวงไปยวมปรตโตอัปยวมปรตโตภาพังกัมมโนอัภาพังกัมมโนนิยตโตอนิยตโตปฏิปันนะโกภะเลติตโตอรหะอรหันตายะปฏิปันโนปุคคโลอุป
ปัลลามปันติสานจิการทัปรมานเทนนานติอามันตายโยนสานจิการโทมปรมานโทตัดตัวสวนปวงกัลโลอุปัลลามปันติสานจิการทัปรมานเทนนานตินาเหวังวัตตาเปียอันจานาหิเนกะหังหันจิปวงกัลโลอุปัลลามปันติสาจิกาตัปรมานเทนนันเตนวัตเรวัตตาเปียโยนสานจิกาโทปรมานโทตัตโตสอนปวงกัลโลอุปัลลามปันติสาจิกาตัปรมานเทนนาติมิจานเยงเกณจิกุสลานธรรมานสามเพนเตงกุสลมัวลาเยวามปนกุสลมัวลานสามเพนเตงธรรมากุสลาเยงเกณจิกุสลานธรรมานสามเพนเตงกุสลมัวเลนนาเอกมัวลาเยวาปนกุศลมัวเลนนาเอกมัวลานสามเพนเตนธรรมังกุศลังเหตุปัญจโยนอารัมมณปัญจโยอธิปติปัญจโยอนันตรปัญจโยสัมมนันตรปัญจโยสหชาตปัญจโยอัญญมัญญปัญจโยนิสสยปัญจโยอุปนิสสยปัญจโยปุเรนชาตปัญจโยปัญจชาตปัญจโยอาเสวนปัญจโยกรรมปัญจโยวิปากปัญจโยอาหารปัญจโยอินทรียปัญจโยฌานปัญจโยมรรคปัญจโยสัมปยุตตปัญจโยเวปยุตตปัญจโยอัตติปัญจโยนาติปัญจโยวิคตปัญจโยอวิคตปัญจโยลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าบังสุกุลโดยผู้แทนคณะเจ้าภาพครับชุดที่หนึ่งขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพที่มีโบสีแดงเป็นสัญลักษณ์ได้เป็นผู้แทนในการทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับเมื่อทุกท่านมาถึงด้านหน้าแล้วนะครับก็ขอให้ยืนตรงกับคณะสงฆ์นะครับและรอฟังสัญญาณการทอดผ้าบังสุกุลจากพิธีกรนะครับสำหรับทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่การประกอบพิธีกรรมและทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมถ่ายทอดทางระบบซูมขอให้ส่งใจมายังด้านหน้าศูนย์กลางพิธีนึกเสมือนว่าพวกเราทุกคนได้ทอดผ้าบังสุกุลด้วยตัวเราเองทุกท่านเลยนะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะครับรับผ้าบังสุกุลทางด้านขวามือครับ1ผืนครับตั้งใจทอดผ้าบังสุกุลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
อนิจจวัฏสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปาจิตวานิรุจฉันติเตสังวุปัสสโมสุขโขขอเชิญท่านเจ้าภาพที่มีโบสีแดงเป็นสัญลักษณ์ได้กลับเข้านั่งประจำที่นะครับกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลโดยคณะเจ้าภาพในชุดที่2ครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพที่มีโบสัญลักษณ์สีฟ้าได้เกียรติเป็นผู้แทนในการทอดผ้าบังสุกุลในชุดที่2เรียนเชิญครับเมื่อมาถึงแล้วก็ขอให้ยืนตรงกับคณะสงฆ์ที่อยู่ด้านหน้าของทุกท่านนะครับและรอฟังสัญญาณจากพิธีกรและตั้งใจทอดผ้าพร้อมๆกันนะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพรับผ้าบังสุกุล1ผืนทางด้านขวาและตั้งใจทอดผ้าบังสุกุลโดยพร้อมเรียงกันนะครับอนิจจวัฏสังขารอุปาทวยธัมมิโนอุปาจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปัสสโมสุขโฆลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพในชุดที่3ขอเรียนเชิญคุณลาวัลย์จิรพัฒนกุลคุณมลิกาจิรพัฒนกุลคุณวิชากรจิรพัฒนกุลพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพที่มีโบสัญลักษณ์สีส้มได้เกียรติเป็นผู้แทนในการทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทุกท่านหันทางด้านขวารับผ้าบังสุกุลจำนวน1ผืนตั้งใจทอดผ้าบังสุกุลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอนิจจาวัฏสังขารอุปาทวยธัมมิโนอุปาจิตวานิรุจฉันติเตสังวุปัสสโมสุขโขขอเชิญท่านเจ้าภาพที่มีโบสัญลักษณ์สีส้มนะครับได้กลับเข้านั่งประจำที่กราบขอบพระคุณครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลในชุดที่4ขอเรียนเชิญท่านประธานทูตทั้ง3ท่านนะครับได้เป็นผู้แทนในการทอดถวายนะครับและขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพที่มีโบสัญลักษณ์สีน้ำตาลอีก7ท่านนะครับได้เกียรติเป็นผู้แทนในการทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับชุดนี้เป็นการทอดผ้าบังสุกุลในชุดที่4แล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทุกท่านนะครับยืนให้ตรงกับคณะสงฆ์ด้านหน้าและเมื่อได้ยินสัญญาณจากพิธีกรขอให้หันทางด้านขวารับผ้าบังสุกุลแล้วรอทอดผ้าพร้อมๆกันครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทุกท่านหันทางด้านขวามือรับผ้าบังสุกุลและตั้งใจทอดผ้าบังสุกุลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอนิจจวัฏสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปาจิตวานิรุจฉันติเตสังวุปัสสโมสุขโข
ขอเชิญท่านเจ้าภาพที่มีโบสถ์ลักษณ์สีน้ำตาลได้กลับเข้านั่งประจำที่นะครับกราบขอบพระคุณครับและอีกสักครู่จะเป็นพิธีถวายเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์นะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพประธานทั้ง3ท่านคือคุณลาวัลย์จิรพัฒนกุลคุณมลิกาจิรพัฒนกุลคุณวิชากรจิรพัฒนกุลพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพที่มีโบเซนลักษณ์สีชมพูบานเย็นได้เกียรติเป็นผู้แทนในการถวายเครื่องทยธรรมขอเรียนเชิญครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่อยู่ณสถานที่ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมวัดพระธรรมกายแห่งนี้พร้อมกับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมผ่านระบบซูมไลฟ์สดทางทุกแพลตฟอร์มนะครับขอให้ส่งใจมายังด้านหน้าศูนย์กลางพิธีนึกเสมือนว่าเราได้น้อมถวายเครื่องทยธรรมนี้ด้วยตัวของเราเองทุกคนเลยนะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทุกท่านรับเครื่องทยธรรมทางด้านขวาตั้งใจถวายเครื่องทยธรรมพร้อมๆกันนะครับสาธุในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทุกท่านได้กลับเข้านั่งประจำที่เพื่อเตรียมกรวดน้ำอุทิศบุญถวายแด่พระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปนะครับยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพเพนติโยวิวัจจันตุสัมปโรWhy?
ันทันติอายุวันโนสุขังภลังอัตถันติเมอาการติเมยันติมินตันสกาจเมเปนตานันทังกินนางทานจามปวมเปนกัตมันนวลสารังในรุนนางวันสงโกวายาวันยามปริเทวนานตังเตตานัมมันทายะเอวังเตตันติยานตโยอายานจักโหนทักกินาทินนาสังกามิสุมปันเตตินตันติงการันตังหิตายัสสะทานัสโสอุปังกัมปติโสยันติธัมโมจะอายังนินทาสิตโตเป็นทานบุญญาณจักตาอุรารามบาลานจัมปิกนัมมันนวมปฏินางดวงเหหิปุญญังปัสสุตังอนามปกันติภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตานสัมปันพุทธานุภาเวนะสัทธานสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตานสัมปทานมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตมภวตุสัมปมังคะลังรังคันตุสัมปเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภาควาตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา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 บอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล
น้อมอุทิศบุญถวายแด่พระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับกราบแทบเท้าด้วยความเคารพมาอย่างพระครูปลัดพิพัฒน์ธีตสุโธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระครูสังฆรักษ์รังสฤทธิ์อิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระครูวินัยธรภูมินจักรัตโนประธานสงฆ์วัดเหมอัศวรามเมืองลั่วหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนพระมหาเถระพระเถรานุเถระและพระคุณเจ้าที่เคารพทุกรูปมาณโอกาสนี้และขอขอบพระคุณกัลยาณมิตรลาวันจิรพัฒนกุลกัลยาณมิตรมัลลิกาจิรพัฒนกุลกัลยาณมิตรวิชากรจิรพัฒนกุลที่ได้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวันนี้พร้อมด้วยผู้แทนคณะเจ้าภาพที่เป็นผู้แทนในการทอดผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไทยธรรมขอขอบพระคุณคุณนวพรเทียนขาวและครอบครัวคุณอธิราชพันธเสนคุณพรพัทราพันธเสนดร.อนัญญาพันธเสนคุณสุชาติกิติชาติวรกุลคุณอังคณากิติชาติวรกุลคุณพิมพวัฒน์ภควัฒน์โภคานนท์กลุ่มลูกพระธรรมกตัญญูบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่คุณสมทรงพรหมโนภาสนายแพทย์สุนทรฮ้อเผ่าพันธ์แพทย์หญิงลดาวันฮ้อเผ่าพันธ์คุณกมลรัตน์ใต้ธงชัยคุณวชิราเทพามาศคุณสมปองผิวชะอุ่มคุณคำเตือนอดิศักดิ์ไพยสิริพงศ์ขออภัยค่ะคุณคำเตือนผิวชะอุ่มคุณอดิศักดิ์ไพยสิริพงศ์คุณเจริญเจริญบุญสูงเนินคุณพัชรินทร์ชาญชนะโยธินคุณสาวิตรีขัตติยล่าขอบคุณคุณพ่อมงคุณแม่พินจันโสดพระอาจารย์เจ้าหน้าที่และกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบาเรนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.วิรศักดิ์ฮาดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามคุณธนชาทองเจือคุณสมโพจน์แสงเพ็งคุณบัวหลวงโคศิลาประธานโรงครัวช้างแก้วประเทศนิวซีแลนด์ดร.เพิ่มพรเสงี่ยมขอบคุณคุณเกรียงไกรเจียนไพโรจน์คุณธิตาเจียนไพโรจน์คุณอำนวยศักดิ์เจียนไพโรจน์คุณกำพลเจียนไพโรจน์คุณเด่นธรรมเจียนไพโรจน์แพทย์หญิงลดาวันฮ้อเผ่าพันธ์คุณวีรศักดิ์อนุวรการคุณศิโรจน์สุดล่าและทีมปัญจสิขาคุณเกษมสิงหาจารุคุณสมใจสุทธิประภาและคุณแสงธรรมอิงโพชัยค่ะและขอขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับที่มาร่วมถวายน้ำปานะและเอาน้ำปานะมาเลี้ยงกับสมาชิกนะครับที่มาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมในวันนี้ขอบคุณคุณธงชัยมาตันติพรคุณพิสมัยมาตันติพรคุณเจริญเจริญบุญสูงเนินและคณะและขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติและยอดกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับที่ได้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศบุญแด่พระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศในวันนี้ต้องขอเรียนอีกครั้งนะครับว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายสำหรับการประกอบพิธีณโถงช้างแห่งนี้แล้วนะครับค่ะแล้วเราจะส่งท้ายกันด้วย MV เพลงพระผู้รู้ใจนะคะโดยจะมีเสียงของท่านเจ้าคุณหลวงนาอยู่ทางด้านเริ่มต้นนะคะเรามาฟังเสียงของท่านเจ้าคุณหลวงนาด้วยกันนะคะครับถ้าท่านใดไม่รีบกลับนะครับชมวิดีโอชุดพิเศษนะครับก็เพราะว่าเรายังโชคดีที่ได้หลวงพ่อคุณยายอาจารย์เป็นผู้ที่เมตตาคอยแนะนำสั่งสอนอบรมแล้วก็ขณะเดียวไม่ใช่เฉพาะฝึกตัวเราเท่านั้นแต่จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นด้วยนี่คือสิ่งที่ทำให้เราระลึกนึกถึงที่ท่านบอกว่ามาอยู่วัดกับหลวงพ่อให้เป็นดอกเป็นผลนะให้เป็นดอกเป็นผลหลวงพ่อจะเป็นผู้ปลูกเพราะฉะนั้นเราจะมีความจากวันนั้นวันที่ก้าวตามตะวันพระไม่เคยแปรผันจาก
ากเส้นทางสร้างบารมีเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนถึงยากเย็นก็พร้อมยอมพลีไม่ดีไม่ได้ไม่มีทุกวินาทีถวายตะวันร่ำย้ำเตือนไม่เลือนไม่จางหายยังติดตรึงในหัวใจไม่เคยลืมเลือนแม้อยู่ไกลก็ใกล้ตะวันชีวิตวางเป็นเดิมพันเพื่อสานฝันนั้นยิ่งใหญ่อยู่แสนไกลไม่ได้พบกันก็ยังสุขใจตอนนี้สร้างบารมีเคียงไปด้วยกันเพชรน้ำดียิ่งเจียรนัยยิ่งงามยิ่งผ่านมองยายิ่งบารมีแก่กล้าBoo-chan